นี้เนี่ยทีมที่1ของเราหรือว่าทีม A เนี่ยอยู่ที่เคาน์เตอร์ไทยเดนมาร์กมิวแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ฝั่งภาพหน่อยค่ะตัดภาพหน่อยค่ะมาแล้วสวัสดีสวัสดีอุ๊ยใครเป็นตากล้องอ่ะใครเป็นตากล้องอ่ะพี่มีเมื่อกี้พี่มีมีกล้องอีกกล้องนึงตาก MC อู้งานนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีเขาเรียกว่าทีมก่อน MC แต่ MC นี่น่าจะขาดทุนเพราะ MC นะคะแต่อร่อยจริงนะคะใช่ค่ะหน้ามาอร่อยอร่อยหลายรอบแล้วก็รับหน้าที่เป็น MC ของร้านค่ะโอเคมูบานะคะรับหน้าที่ชงค่ะชอบไปดูแบบรถเข็นให้เขาขายเขาจะทำแบบนี้เคยยายเธอต้องตีให้เกิดเสียถ้าใส่นมไทยในหมากเข้าไปแล้วมันจะกลมกล่อมมากกว่านี้มันจะแบบมีเสียงกรุบกรุบเลยเดี๋ยวลองสังเกตได้เลยนมไอ้ตรงนมเนี่ยจะวนเป็นน้ำวนแบบสวยงามก็คือพูดไปอย่างนั้นแหละสิรับหน้าที่เป็นคนตวงค่ะเย้หุ้ยน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์รับหน้าที่เป็นอะไรคะวันนี้อ๋อหน้าที่ของเจวันนี้ก็คือเป็นตวงเหมือนกันค่ะของหนูก็แบบเดียวกับโมบายค่ะเป็นคนชงฮะของหนูมีทริคต่างจากโมบายยังไงของโมบายเป็นอะไรนะวนๆใช่ของเราเหมือนขึ้นลงเหมือนตีไข่เฮ้ยไม่เอาเหมือนทำไข่เจียวเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือวันนี้คนที่ได้รับไปได้รสชาติไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าคนชงไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะรับบทเป็นตากล้องค่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เป็นตากล้องทุกงานเลยแต่พร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มไปเริ่มพี่เจมส่วนผสมของมันมีนมไทยในหมากรสจืดนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังตวงส่วนผสมที่ถูกต้องอยู่นะว้าววิธีทำอะค่ะวิธีทำอะวิธีทำเอาเป็นก็คือตวงทุกอย่างแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ชงใช่คนชงเทใส่การแก้วน้ำแข็งอู้อร่อยเลยเออไม่ได้ช่วยอะไรฝั่งนู้นเลยเป็น2คู่ในการช่วยกันทำตอนนี้นะคะทำพลาดไปแล้วนิดนึงค่ะไม่เป็นไรทำไวคุณทำได้ไม่แต่เราทำต่างกันนะทำไมเขาดูจริงจังกันจังเลยอ่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าเราทำใส่แล้วทำไมต้องรีบอ่ะคุณต้องตวงให้ตรงนะคะพร้อมเทเลยคุณทำอะไรน่ะกี่เมตรอ่ะคุณถูกหรือเปล่าอะไรนะคะถูกหรือเปล่าตวงเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าถูกนะคะอันนี้มันแบบมาจากสัญชาตญาณเลยจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยทีเดียวตอนนี้เอาสูตรยังไงก็ได้ให้เสร็จไวๆ25นาทีเลยทีเดียวแค่เพราะว่าต้อง25แก้วเลยนะคะเนี่ยระหว่างที่ทางนู้นกำลังเตรียมชมเมนูที่สุดแสนจะอร่อยนะคะทางนี้เราก็จะมาทำอะไรคะจีอ๋อเราจะอ่านกันต่อใช่ไหมคะก็ว่าอยู่50คนนะคะของคุณรวบดิษสอเสือสละอาจุดอยู่ผมนี่ยืนขึ้นเลยนะคะผมนี่ยืนขึ้นเลยนะโอเคจะสั่งเมนูมัทฉะสโนว์เฟปเป้ให้น้องจีจี้ดื่มพอดีกับสุขภาพควบคุมน้ำหนักซึ่งช่วงนี้น้องจี้กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่พอดีถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยโอ้โหขอบคุณนะคะคุณพี่รู้ใจมากๆเลยค่ะน้องเจนถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ขั้นตอนไหนไม่รู้อะได้5แก้วแล้วเฮ้ยจริงเหรอฝั่งนู้น5เหรอไม่ฝั่งนู้น3เรา2ได้6แล้ว6แล้ว6แบบยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ใส่นมเข้าไปฮะเพราะว่าเรามี2เลเยอร์ข้างล่างเป็นโรสนะคะเป็นแบบว่ากุหลาบแล้วนมอยู่ข้างบนพอกินก็ต้องผสมกันกลมอร่อยอุ๊ยแต่เราไม่มีแค่นั้นอุ๊ยเรายังไม่เสร็จนะทุกคนเราต้องใส่วิปครีมด้วยนะแล้วก็โรยสปริงเกิลกลับมาทางนี้นิดนึงแล้วกันนะคะข้อความต่อไปน้องวีน้องวีถึงตาน้องวีแล้วหนูเลือกเบอร์8ไปนะคะจากคุณนันพัฒน์พอพานบรรยากาศนอนหนูจุดจะสั่งเมนูชาไทยนมสดให้ผักขมกินนินชาไทยใส่นมส่วนผักขมเราใส่ใจครับ5นาทีผ่านไปแล้วนะคะได้กี่แก้วแล้วคะทางโน้นมันไม่สมบูรณ์อ่ะพี่เชอร์แปลว่ามันพลาดไปกี่แก้วแล้วคะน่าจะได้หลายแก้วแล้วนะน่าจะแบบเกือบ10แก้วแล้วใช่ไหมคะเราจะทันใช่ไหมคะคือตอนนี้เราใช้วิธีการแบบว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำแข็งตอนนี้มันจะแบบว่าละลายใช่ไหมคะรสชาติน่าจะแบบว่าไม่ตรงเราก็เลยใช้วิธีทำแบบส่วนผสมแรกไว้ก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำแข็งทีหลังคุณไม่กลัวมันจะไม่ทันหรอครับกลัวค่ะเพราะว่าดิฉันจับไมค์อยู่ค่ะดิฉันหยุดมือแล้วค่ะตอนนี้ทางนู้นก็ยังคงทำต่อนะคะเราก็จะเป็นเอาใจช่วยให้วันนี้ได้ครบ25แก้วเขาดูขมักขม้นกันมากเลยที่ทุกคนกินนะคะต้องชิมอร่อยมากตอนนี้เพื่อนกำลังนั่งทำกันอย่างขมักขม้นส่วนพี่มินก็คือก็ยิ้มให้กำลังใจกำลังขายของอยู่ตอนนี้ขายหน่อยสิคะเมนูของคุณคืออะไรคะคือ
เมนูใหม่ด้วยคือคุณหันกลับไปทางนู้นดีกว่าคุณตอนนี้คุณหลุดกล้องมากเลยคุณเพื่อนๆเขาถามว่าเมนูอะไรอ่ะโรสมาเนียเมนูของเราก็คือโรสมาเนียใช่ไหมคะมิลกี้มิลกี้โรสมาเนียเออใช่ต้องอวยยศให้เต็มชื่อต้องยาวๆพาไปหาตากล้องหน่อยได้ไหมครับหายไปเลยครับเห็นไหมเป็นยังไงบ้างนะความรู้สึกในวันนี้ถ่ายยากมากคือพี่เขาบอกว่าเป้ๆกล้องเป้อะเป็นกล้องอินเสิร์ตนะอ๋อโอเคแล้วเราก็เลยถ่ายแบบว่าตอนเขาตวงตอนเขาทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งเมมเบอร์เราไม่อยู่กับพี่คือเราก็ซูมเข้าไปเยอะไงอ้าวสักแป๊บหายหมดเลยแบบอ้าวไปอยู่ไหนสักแป๊บมานี่อ้าวก็อย่างภาพที่เห็นนะวางอะไรบอกว่าให้วางนมข้างๆโอ๊ยพี่เป้ขอเห็นหน้าเพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับซูมใกล้เกินไปแล้วก็นะเป้ดีแล้วที่อยู่คนละทีมกับพี่เป้นะครับเดี๋ยวคุณรอดูตากล้องคุณนะครับผมทำได้ดีกว่าได้ดอนครับผมผมจะรอดูนะครับคุณเรียนอะไรมาครับผมเรียนฟิล์มมานะครับคุณจะดีกว่าผมได้ผมเรียนวิทยาค่ะแต่ก็เคยทำงานค่ะอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆกันต่อดีกว่าค่ะคุณวีระอยากสั่งเมนูโกโก้ให้น้องวีกินครับเฮ้ยเพราะชอบเป็นการส่วนตัวและอยากให้น้องได้ลองชิมครับผมได้เลยจริงๆก็ไม่ชอบโกโก้แต่ถ้าคุณมีให้กินก็จะกินค่ะอีกสักหนึ่งข้อความค่ะเมนูค่ะ SASINTR จุดบอกว่าอยากสั่ง Blue Paradise Soda ให้น้องผักขมเพื่อเพิ่มความสดชื่นและซาบซ่าในหัวใจกลับไปทางนู้นกันบ้างถึงไหนแล้วคะแก้วที่เท่าไหร่คะครึ่งทางแล้วแล้วเวลาล่ะคะตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีคะเวลาครึ่งทางแล้วเหลือ10นาทีเท่านั้นคุณต้องแรงมือแล้วนะครับคุณต้องแรงมือแล้วนะครับผมอย่าลืมใส่น้ำแข็งนะคะไม่ใส่น้ำแข็งหมดกันแล้วนะครับผมตอนนี้พี่เจนังใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณคนในนั้นเลยเหรอเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่หรือเปล่าเขาปกติต้องอยู่ในคนในที่นึงก่อนใช่ไหมคุณใส่อย่างนี้เลยนะคะมันน้อยเทคนิคทุกแก้วจะได้มาแบบสดใหม่ไงคะพี่เชอร์มันเข้ากันอยู่แล้วเขาคิดมาแล้วทีมนี้คิดมาแล้วหน้าพี่เจนดูงงกับการตัวค่ะประมาณ8นาทีเท่านั้นค่ะได้กี่แก้วแล้วคะทางนู้นได้กี่แก้วแล้วอุ้ยนี่คือตัวยาวมีแก้วเต็มเต็มมาให้สวยนะว่าไม่ได้สวยนะชมไม่ได้เลยให้มาดูใกล้ๆว่าน่ากินแค่ไหนคุณไปเอาที่กล้องเดี๋ยวผมพวกเห็นพวกผมเห็นเอามาอวดไงนี่เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเลยโอ้เสร็จแล้ว2แก้ว5นาทีประมาณ5นาทีฉันรู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับการบีบวิปครีมเลยดูของดิฉันกับของพี่แบมทำนะฮะขอเอพิซ่าเลยอุ้ยผักถึงขั้นร้องเพลงให้ทางนู้นเลยนะเรียนเชิญนะคะก็แฟนคลับผู้โชคดีทั้ง50ท่านนะคะตอนนี้ที่อยู่ตรงไหนนะคะเชิญกลับนั่งที่นะคะเพราะว่าเรากำลังจะเสิร์ฟเมนูของเราให้ทุกท่านได้ลิ้มลองนะคะนี่เป็นเมนูที่พวกเราทำกันเองเลยเมื่อกี้เลยระวังเวฟมีใครอยากทานไหมคะนู่นมีคนนู่นอุ้ยน่ากินมากน่ากินไหมยิ้มหน่อยค่ะพี่ยิ้มเร็วคุณพี่ต้องคนก่อนหรือเปล่าต้องคนนิดนึงนะคะไม่คนนะคะข้างล่างจะเป็นไซรัปแบบไซรัปข้นๆเลยนะคะให้เข้ากันเพื่อนเพื่อนคะอีก10นาทีเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วกำลังจะไปเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ทานกันนะคะทานเวลาหรือไม่ตอนนี้เราเจออุปสรรคเล็กน้อยเอ้ยจะทันไหมครับเนี่ยโอ้โหพี่สิงบีบอย่างขยันขันแข็งมากนะคะจุดนี้อะไรนะมันยากมากโมบายเลยโมบายก็คือโอ้โมบายอันนี้กะอิ่มเลยปะเนี่ยจุใจเฮ้ยน้ำพี่เป้ทำหมอแต่กล้องมาทำด้วยล่ะฮะอะไรนะอยากทำทำสวยๆนะเพื่อนโอ้โหโรยเป็นโรยที่เดียวในการโรยด้วยโรยที่เดียวคล่องแคล่วว่องไวโอ้ตะกี้หกอะไรหกเนี่ยเคลียร์หน่อยไหมอะลักกี้ค่ะเป็นแก้วลักกี้ทำไมคะมีห่างด้วยมีห่างด้วยจะหกก่อนนะเพื่อนเราควรจะได้อยู่นะพี่ขายได้เยอะอยู่ใช่ไหมใช่อยากกดแคชเชียร์แบมยังไงแบมยังไงบีบครีมอ่ะโอ้โหจุดใจเพิ่มวิปพิเศษอันนี้ทำให้ดูโอ้โรยโรยบุฟเฟ่โรยนะอันนี้5นาทีจริงๆหรือว่าจริงๆเราจะเป็นกิมมิคเขาพี่เชอร์นั่นสิคือวิปครีมก็จะเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เขาดีไซน์เอาตามที่เขาดีจินตนาการจินตนาการพี่วินตอนนี้ลูกค้าเยอะไหมคะตอนนี้ประมาณนับแล้วประมาณหมื่นกว่าคนทั้งสิ่งที่เราทำคือทักอยู่ลูกค้าเมื่อกี้เขาบอกหลักเลยนะหลักหมื่นหลักหมื่นทำหลักสิบได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะมีข่าวดีจะบอกค่ะว่าทำไมเสร็จแล้วธรรมดาเก่งมาก
้ยมีแม่มีทุกคนคะดื่มไปนะวันนี้กรุณาระมัดระวังตัวในการเข้าห้องน้ำนิดนึงนะคะพี่เชอร์อย่าบัฟทีมหนูต้องคนก่อนนะคะทุกคนต้องคนก่อนนะคะที่เพิ่งได้นะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆความรู้สึกสนุกค่ะอยากทำอีกแต่บีบวิปครีมเจ็บนิ้วนิ้วแดงแล้วเราทำเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในต่อเลยค่ะเย้ปรบมือให้เพื่อนๆ